สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันว่าที่เรือโทหญิงพิมพ์จีมีสีในรายการ Navy Journey Special ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมายังสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำของชาวไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันณพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่5ค่ะลานพระบรมรูปทรงม้าก็คือลานพระราชวังดุสิตเป็นลานกว้างอยู่ปลายถนนราชดำเนินนอกตัดกับถนนศรีอยุธยาทางด้านเหนือของลานเป็นที่ตั้งพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ได้ชื่อว่าลานพระบรมรูปทรงม้าก็เพราะในปีพุทธศักราช2451ได้มีการเชิญพระบรมรูปทรงม้าหรือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประดิษฐานบนแท่นอยู่บริเวณกลางลานพระราชวังดุสิตค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมและเปี่ยมไปด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ได้ทรงปฏิรูปประเทศในหลายด้านนำพาประเทศสู่ความเจริญมั่นคงทันสมัยนำมาซึ่งความเป็นอิสระและความเจริญรุ่งเรืองของชาติและยุติการใช้แรงงานทาสอย่างสมบูรณ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ชาวไทยควรร่วมกันรำลึกถึงด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่5จึงทำให้ประสบนิกรชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชาสักการะขอพรณพระบรมรูปทรงม้าที่ด้านหน้าพระราชวังดุสิตแห่งนี้ค่ะเพื่อขอพระบารมีให้ประทานความร่มเย็นเป็นสุขและมีหน้าที่การงานอันมั่นคงให้มีโชคลาภในการประกอบอาชีพและในปัจจุบันแม้ว่าลานพระราชวังดุสิตจะมีการสร้างรั้วขึ้นเพื่อความปลอดภัยของเขตพระราชฐานแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ตามปกติตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาทุกวันแม้จะเป็นเขตพระราชฐานและมีรั้วประตูแต่รั้วไม่เคยแบ่งกั้นพระราชาออกจากประชาชนและเนื่องในวันปิยมหาราช23 ตุลาคมนี้ลานพระบรมรูปทรงม้าขยายเวลาให้เข้าสักการะได้ถึงเวลาเที่ยงคืนค่ะนอกจากพระบรมรูปทรงม้าแล้วยังสามารถไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านได้ในสถานที่อื่นๆทั่วกรุงเทพค่ะอาทิวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระพราสยามมินทราสิริราชานุสรณีโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณและพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติค่ะในวาระอันสำคัญยิ่งของวันปิยมหาราชนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาปัญญาและความเสียสละที่ไม่มีวันลืมเลือนสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ